ี่นะครับท่านผู้ชมฮะขณะนี้เรายืนอยู่กับกลุ่มพระเครื่องที่ประเมินมูลค่าได้ยากมากค่ะวันนี้ขอเชิญอีกท่านหนึ่งดีกว่าที่จะมาอธิบายใช่ไหมครับคุณน้ำผึ้งขอเชิญพบกับเป็นเพื่อนของคุณน้ำผึ้งซึ่งรู้เรื่องของพระเครื่องนี้เป็นอย่างดีคุณวุฒิศักดิ์รัตนสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชิญค่ะเชิญเลยครับคุณวุฒิศักดิ์ครับครับผมโอ้โหนี่คือสุดยอดของสยามประเทศเลยใช่ไหมฮะองค์บนนั้นไว้สุดท้ายนะครับเราเอาองค์ข้างล่างนี้ก่อนนะฮะใช่ครับข้างล่างนี้มีอะไรบ้างอ๋อเอารวบก่อนก็ได้ครับได้ได้ครับผมชุดแรกนะครับที่คุณพึ่งแล้วก็คณะได้นำมาให้ชมในวันนี้ครับองค์แรกก็คือพระร่วงหลังลังปืนนะครับเป็นพระจักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินนะครับเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีชุดพระเนื้อชินนะครับแล้วก็องค์ต่อมาก็เป็นชุดเบญจภาคีเนื้อชินเหมือนกันครับก็คือพระท่ากระดานองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์แชมป์ของประเทศไทยอันนี้คือเสือครับเสือนี้ก็ถือว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันนะครับเป็นเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านสมุทรปราการครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่รุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าให้ความเคารพอันนี้ก็คือพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลครับผู้ที่สร้างก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับใช่ครับสร้างในครั้งที่ฉลองชัยชนะนะครับที่กู้เอกราชกลับคืนมาได้ครับโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยองค์นี้400กว่าปีครับ400ปีใช่วัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาครับอันนี้ก็พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มครับที่กาญจนบุรีเป็นพระที่หายากมากครับเป็นพระที่สร้างมาจากจอมปลวกมานี่เป็นเหรียญเงินครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5ให้ความเคารพอย่างสูงอีกองค์หนึ่งครับในคราเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1นะครับผมได้เข้าไปกราบขอถวายคำแนะนำจากหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมถวายคำแนะนำอยู่2ประการครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1นะครับในเรื่องของการเสียดินแดนครั้งแรกนะครับเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมได้ถวายคำแนะนำเอาไว้2ประการครับว่าจะประสบภัยในทางมหาสมุทรนะครับคลื่นลมใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อไปถึงที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเนี่ยก็จะเจอกับสัตว์ที่ดุร้ายทางตะวันตกเนี่ยจะนำมาลองในเรื่องของพระบารมีของพระองค์ท่านก็คือไปเจอม้าพยศนะครับหลวงปู่เอี่ยมถวายคำแนะนำก็คือให้พระคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยครับหรือว่ามงกุฎพระพุทธเจ้าครับอันนี้มีในบันทึกประวัติของรุ่นเก้ารัชกาลที่5นะครับผมตีองค์ทางนู้นเลยนะครับนี่เริ่มเด็ดขึ้นมาตรงนี้แหละครับองค์แรกนี่ก็คือหลวงพ่อเงินครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมมีมือรองนั่งนะครับผมหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พุทธคุณก็คืออย่างชื่อเลยครับคือผู้ที่ได้ครอบครองหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะมีความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเป็นความศรัทธาความเชื่อใช่ครับผมหลวงพ่อเงินองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่สูญหายเหมือนที่คุณอากล่าวไว้นะครับเป็นพระที่สูญหายไปนานแล้วครับผมในปี2522มีการประกวดพระที่วังสลานลมพระหลวงพ่อเงินองค์นี้เนี่ยได้แชมป์ได้รางวัลชนะเลิศที่งานประกวดวังสลานลมแล้วก็หายไปเลยจากวงการปี2526ไปปรากฏอยู่ในหนังสือมหาโพธิ์แต่ก็เป็นรูปถ่ายเก่าๆครับรูปสีเก่าๆเพราะว่าหาองค์จริงไม่ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีเอามาลงในหนังสือต่างๆแต่ไม่มีรูปองค์จริงไปลงนะฮะต้องใช้รูปที่อยู่บนหน้าปกหนังสือมหาโพธิ์รูปนั้นใช่ครับก็คือใช้รูปนั้นรูปใช้รูปนั้นรูปเดียวมาโดยตลอดมาโดยตลอดเพราะว่าหาองค์จริงไม่เจอแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมีคนจะมาก๊อปหน้าจอเราแล้วไปพิมพ์นี่ยังไงฮะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับเพราะว่าถือว่าผ่านทางรายการนะครับผมแล้วก็องค์ต่อมาเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีเหรียญอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากเหรียญนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งใน5แชมป์ประเทศไทยครับประวัติการสร้างเนี่ยก็เจตนารมณ์ก็คือสร้างเพื่อที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เพื่อที่มีรายได้มาในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถของวัดพญาติที่อยุธยานะครับผม
หลวงพ่อกลั่นเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงองค์นี้นะครับที่มีการซื้อขายบูชากันโดยปกตินะนั้นทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านครับไม่ได้บอกถึงองค์นี้นะครับหมายถึงว่ามีซื้อองค์ต่อมานี่ก็ถือว่าเป็นพระองค์แชมป์ของประเทศไทยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่หายากครับเป็นน่าจะยุครัชกาลที่3ที่4นะครับใช่ครับก็คือหลวงปู่จีนวัดท่าล่าเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าครับผมที่สร้างพระปิดตาเนี่ยในยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์นี้ก็ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในการสวยงามมากครับผมเกียรตินะฮะใช่ครับครับองค์ต่อมาเนี่ยเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีครับที่นนทบุรีนะครับผมองค์นี้ได้รางวัลการประกวดในปี2518นะครับผมในงานศรีนครวันนี้ก็ได้มาแสดงในรายการของคุณอาเช่นกันนะครับผมใช่ครับใช่ครับเอาละครับนี่มาชุดใหญ่เลยนะฮะราชันแห่งชุดพระเบญจภาคีความใฝ่ฝันอันสูงสุดเลยคือการได้ครอบครองพระชุดเบญจภาคีชุดใหญ่เริ่มด้วยพระที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องหรือพระพิมพ์นะครับพระบูชาของสยามประเทศเราก็คือพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์กลางสมเด็จวัดระฆังองค์นี้เนี่ยก็สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังนั่นเองนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์ประธานนะครับพิมพ์ประธานใช่ไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับอันนี้คือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมองค์ต่อมานะครับทางด้านนี้ก็คือพระกำแพงซุ้มก่อใบลานเงินครับที่ขุดพบที่กรุวัดบรมธาตุนะครับที่กำแพงเพชรปรากฏหลักฐานในการสร้างว่าพญาลิไทยเป็นผู้สร้างใช่ครับพระมหากษัตริย์ครับมีการบันทึกว่าใครที่ได้มีไว้บูชาเนี่ยก็จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสำเร็จในชีวิตมีพุทธคุณทางด้านโชคลาภพระชุดเบญจภาคีเนี่ยพระซุ้มก่อเป็นพระที่หาได้ยากที่สุดในจำนวน5องค์ใช่ครับหาได้ยากที่สุดครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสะสมเนี่ยก็จะขาดพระซุ้มก่อกันนะครับผมอายุก็700ปี700กว่าปีใช่เป็นศิลปะสุโขทัยแบบลังกาพญาลิไทยนะครับในยุคสุโขทัยเลยใช่ครับ700ปี700กว่าปีใช่ครับผมก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับผมอันนี้สภาพนี้ก็ถือว่าหาได้ยาก700ปีมาแล้วว่าองค์ต่อมาครับก็คือพระผงสุพรรณสายสุดนะฮะผงสุพรรณองค์สายสุดพระผงสุพรรณเนี่ยขุดพบที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมการขุดพบเจดีย์เนี่ยก็ขุดพบใบลานทองมีอยู่2กลุ่มที่มีหลักฐานการค้นพบจากกลุ่มอย่างชัดเจนก็คือพระกำแพงซุ้มกอกับพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณนี่ก็ขุนหลวงพระง่วเป็นผู้สร้างอายุ400กว่าปีครับใช่ก็พุทธคุณมีความเชื่อกันในเรื่องของมีมหาอำนาจมีบารมีเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการรวบรวมความเป็นปึกแผ่นนะครับของประเทศสยามเราในการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยานะครับผมองค์ต่อมานี่พระนางพญานะครับผมหรือว่าสมเด็จนางพญาพบที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นตัวแทนพุทธศิลปะในยุคของกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างก็คือพระวิสุทธิกษัตรีนะครับพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ก็ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่ามากผู้หญิงก็จะชอบนะครับเพราะว่าด้วยชื่ออันเป็นมงคลว่าพระนางพญานะครับก็จะปีเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับในเรื่องพุทธคุณความเชื่อตรงนั้นนะครับก็เป็นอายุเท่าไหร่ฮะกี่ปีครับอายุก็ใกล้ๆครับก็ประมาณ300-400ปีใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นพิมพ์หลักหมดเลยนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ประธานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกนะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่เลยไม่มีตัวแทนนะครับคือเป็นอันนี้ก็คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับองค์นี้ก็คือพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งหายากมากครับในเมืองไทยบอกว่าน่าจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ20องค์ครับโอ้โหเท่านั้นเองใช่ใช่โอ้น้อยมากครับอันนี้ก็ประมาณนะครับ20องค์เหมือนกันครับหาน้อยครับส่วนวัดระฆังนี่ก็ยังพอหมุนเวียนองค์สุดท้ายนี่เป็น
พระที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุดครับ1,300กว่าปีใช่ครับ องค์นี้ชื่อว่าพระรอดมหาวันครับพระรอดกรุวัดมหาวันนะครับเป็นพุทธศิลปะในยุคธราวดีผู้ที่สร้างนะครับก็คือทวาราวดีพระนางจามเทวีเป็นผู้สร้าง1,300เกือบ1,400ปีแล้วครับมีบันทึกในพงศาวดารโยนกทางภาคเหนือครับเป็นพระผงนะฮะก็คือเนื้อว่านไม่ใช่เป็นโลหะนะฮะ1,300ปียังอยู่ในสภาพที่โอ้โหรายละเอียดจิ๊กมากสุดยอด1,300ปีนั้นเรายังไม่ได้ตายไปจาก 2-3,000 ปีชาติที่แล้วอ่ะแพทตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วก็มีบางชาติที่ตายแล้วไม่ได้เกิดด้วยก็มีนะผ่านพ้นไป1,300ปีเอาละครับมาถึงสุดท้ายจักรพรรดิแห่งจักรพรรดิเลยใช่ไหมฮะใช่ครับองค์นี้ครับองค์นี้คืออะไรครับสุดยอดของพระนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะครับผมพระองค์นี้มีนามว่าพระกริ่งปวเรศครับพระกริ่งนี่คือเขย่าจะมีเสียงใช่ครับจะมีเสียงครับผมเอาละครับเนี่ยคนเรียกว่าพระกริ่งใช่ครับประวัติครับพระกริ่งปวเรศเนี่ยนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระกริ่งของสยามประเทศองค์แรกครับที่มีการสร้างนะครับผู้สร้างเนี่ยก็เป็นทั้งเชื้อพระวงศ์นะครับผมชั้นพระองค์เจ้านะครับแล้วก็ยังเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับผมพุทธคุณเป็นอย่างไรฮะพุทธคุณพุทธคุณเนี่ยในยุคที่การสร้างเนี่ยผู้ที่พระราชทานอนุญาตโปรดเกล้าให้สร้างก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ใช่ครับผมเจตนารมณ์ในการสร้างในครั้งนั้นเนี่ยเกิดมาจากที่ว่าในช่วงยุคสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยเกิดโรคระบาดขึ้นมานะครับชื่อว่าโรคหานะครับหรือว่าโรคใช่ครับผมรัชกาลที่4เนี่ยเมื่อท่านได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็จึงโปรดเกล้าให้กรมพยาปวเรศสร้างพระกริ่งอย่างเช่นพระกริ่งจีนใหญ่นะครับตามความเชื่อในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะเพื่อใช้ในการทำน้ำพระพุทธมนต์ดื่มเพื่อรักษาโรคอหิวาตกโรคครับเป็นความเชื่อในยุคโน้นนะฮะ400ปีสาธุค่ะโอ้ยขอบคุณมากขอบพระคุณฮะคุณวุฒิขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากต้องขอบคุณเสียงแล้วนะเสียงเลยพุทธิศักดิ์แล้วมหารัตนสุวรรณนะครับสุดยอดจริงๆอ้าวเราขออนุญาตเก็บพระนี่ก่อนแล้วเรานั่งคุยกันต่ออีกนิดหน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะ29องค์เมื่อสักครู่นี้ผมพูดเองนะฮะไม่มีใครอนุญาตให้ผมพูดผมคิดว่าประเมินมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทฮะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ถูกหรือไม่ถูกโอ้โหแต่นอกเหนือจากเรากำลังพูดถึงพระกริ่งปวเรศแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของพระกริ่งปวเรศเนี่ยนะคะได้มีการบันทึกไว้นะคะว่ากรมพระยาปวเรศท่านได้ทำตำรับยานะคะไว้2ตำรับแล้วเป็นอะไรที่พึ่งเนี่ยนะคะคือตอนนั้นด้วยความที่ว่าพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องแล้วก็มาพูดถึงเรื่องพระกริ่งปวเรศแล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาปุ๊บพึ่งเลยปิ๊งเพราะตำรับยา2ตำรับเนี่ยมันคือผู้หญิงชอบมากตำรับยาที่แบบไม่แก่แล้วก็ตำรับยา 2,000 ปีน้องสนใจไหมคะสนใจค่ะเนาะตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีส่วนผสมของสมุนไพรนั่นก็คือพริกไทยดำแล้วก็น้ำผึ้งมันเลยทำให้เราเนี่ยมันเกิดไอเดียขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าพี่น้ำผึ้งเนี่ยนะคะก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วก็เลยบอกว่าพูดคุยกับทางพี่วุฒิบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่วุฒิเราลองไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพริกไทยดำเรื่องเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมาให้พึ่งหน่อยได้ไหมในการวิจัยเนี่ยข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็คือพริกไทยดำเนี่ยมีสรรพคุณมากมายไม่ว่าในเรื่องของการประกอบอาหารที่พวกเราก็รู้กันดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของสรรพคุณทางยานะคะแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของ
ความสวยความงามก็คือสามารถไปใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางได้ค่ะแล้วเราก็เลยมองดูว่าเกษตรกรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยล้วนแล้วเขาก็ทำสวนพริกไทยกันเยอะดังนั้นเรามามองดูว่าเออเราน่าจะทำอะไรที่ส่งเสริมการขายส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรมของชาวบ้านแล้วก็ลองมาดูว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนกับชาวบ้านตรงนั้นอย่างไรก็เลยมาพูดคุยกันเพราะว่าเราทำในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะเหลือเชื่อว่าพริกไทยดำที่เราได้ยินมาโดยตลอดแล้วก็มาใส่ซีฟู้ดกินกันอยู่นะฮะเป็นแต่ว่ามาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เอามาใช้ที่มีสรรพคุณทางยาได้เพราะฉะนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มที่คุณน้ำผึ้งสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มพริกไทยนะคะเจ้าแรกของโลกด้วยเครื่องดื่มพริกไทยเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่เราได้แบบทําขึ้นมาอยากเห็นเลยล่ะครับอยากเห็นเลยครับมีมั้ยฮะมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชิญเลยครับน้องพึ่งครับขออนุญาตน้องแพทด้วยนะคะอันนี้คือ4 in 1คือยังไงครับพี่วุฒิขาก็มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรอยู่4ชนิดครับผมครับก็ประกอบไปด้วยพริกไทยดำสกัดครับแล้วก็มีขมิ้นชันสกัดครับแล้วก็มีกระชายดำสกัดนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือถังเช่าครับค่ะแล้วเราเติมความหวานความหวานครับผมความหวานก็มีหญ้าหวานกับน้ำผึ้งค่ะไม่มีน้ำตาลก็อาจจะน้ำตาลน้อยครับใช้หญ้าหวานกับตัวน้ำผึ้งเนี่ยเป็นการเพิ่มความหวานนะครับใช่ครับต้องขอเรียนให้ทางคุณวิทวัฒน์แล้วก็น้องแพทย์แล้วก็รวมทั้งคุณผู้ชมได้รับทราบว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะร่างกายจะสุขภาพแข็งแรงได้มันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะอย่างแรกเลยเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะพักผ่อนที่เพียงพอนะคะและอยู่ในสถานที่เรียกว่าเราสามารถรับออกซิเจนได้แบบบริสุทธิ์ให้มากที่สุดนะคะรวมจนถึงหาอะไรที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่อย่าลืมรับประทานอาหารต้องครบ5หมู่ด้วยนะคะต้องครบ5หมู่ก่อนนะฮะอัศวินตัวนี้ชื่อว่าอัศวินได้มาค่ะชื่อนี้ได้มาได้ยังไงคะก็มาจากท่านแม่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านแม่ท่านทรงเติบโตมาจากวังอัศวินซึ่งเป็นวังของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็คือวังของเสด็จตาแล้วก็เป็นโลโก้อัศวินนะคะแล้วก็ท่านแม่ก็บอกว่าเนี่ยท่านผูกพันกับคำว่าอัศวินนะคะเพราะท่านเกิดที่วังนี้นะคะแล้วท่านก็บอกว่าอัศวินมันมีความหมายที่ดีเพราะว่าเป็นนักรบมีชัยชนะนะคะถ้าอยากได้หาซื้อได้ที่ไหนคะมีตามร้านค้าขายปลีกทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนะวางแล้วใช่ไหมฮะวางแล้วเรียบร้อยครับที่สะดวกซื้อนะคะก่อนดื่มอยากให้เช็คก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเรียกว่าส่วนผสมหลายตัวสใช่ค่ะส่วนผสมของสมุนไพรเยอะค่ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่ว่าให้มันรสชาติมันระมุนนะคะเข้าที่ก็ควรจะเช็คก่อนนะคะครับผมเนี่ยฮะสมุนไพรที่ก่อเกิดมาจากตำรับยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระปวารีปวารีใช่ครับเนี่ยฮะที่มาทั้งหลายทั้งปวงของเครื่องดื่มอัศวินนี้มีที่มาในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์มีให้กับทีมงานสักหนึ่งกระเช้าไหมฮะทีมงานมีมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับหนึ่งกระเช้าตรงนี้ขอบคุณครับขออนุญาตรับจากคุณน้ำผึ้งไว้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครสนใจและอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัศวินเนี่ยต้องทำยังไงคะติดต่อที่ทาง Facebook ครับเครื่องดื่มสมุนไพรตาอัศวินครับหรือว่าอัศวิน Herbal Drink ครับผมง่ายๆนะฮะอัศวิน ASAWIN นะฮะอัศวิน Herbal Drink นะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากวันนี้ได้ทั้งสาระทั้งบันเทิงขอบคุณมากครับคุณนักข่าวขอบคุณค่ะ